สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูกันว่าประกันสุขภาพเด็กเนี่ยคุ้มครองอะไรบ้างแล้วซื้อแบบไหนดีนะครับโอเคก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนิปติดช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมโจทย์ของเรานะครับก็คือเด็กแรกเกิดอ่ะซื้อประกันจะซื้อแบบไหนดีนะครับเพื่อสุขภาพของลูกน้อยของเรานะทุกคน ผมจะแนะนําเป็นตัวนี้ครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนว่าการซื้อประกันสุขภาพนะครับหรืออุบัติเหตุเนี่ยจะต้องซื้อประกันหลักก่อนเนาะประกันหลักเรียกว่าประกันเประกันชีวิตนะแล้วก็ตามด้วยประกันเสริมก็คือประกันสุขภาพตัวที่ผมจะแนะนําก็คือซูเปอร์เซฟนะครับซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟิงนะครับสิบแปดทัหกสิบปดทับหคืออะไรคือคุ้มครองสิบแปดปีจ่ายหกปีนะครับ แล้วก็บวกด้วยเออ่เขาเรียกประกันเสริมประกันสุขภาพนะฮะโตเกียวกู๊ดเฮลนะทุกคนโตเกียวกู๊ดเฮลอ่ะมี2ตัวสำหรับรุ่นน้อยของเรามาดูตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1เรียกว่าซูเปอร์เซฟวิงซูเปอร์เซฟวิงเนี่ยมันก็คือประกันชีวิตนะครับแบบสะสมทรัพย์นะสะสมทรัพย์เนาะมันก็จะได้เงินคืนนั่นแหละพูด,ดง่ายๆทีนี้วิธีการของตัวซูเปอร์เซฟวิงเนี่ยถ้าสำหรับเด็กนะครับในทุนประกันนะทุนประกันอยู่ที่10,000แบาทห0 0 0 0แาท เป็นเพศชายผมคิดว่าเป็นเพศชายก่อนแล้วกันอายุนี่ศูนย์ปีเลยอ่าเป็นผู้เยาวนะครับอาชีพที่หนึ่งระยะเวลาคุ้มครองสิบแปดปีสิบปดปีชําระเบี้ยประกันหกปีนะครับเราก็จะชําระเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทอ่าหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกชำระเบี้ยครบ6กปีจากนั้นไม่ต้องจ่ายนะครับหกปีแล้วก็อยู่ยาวๆไปอีกสิบสองปีจนครบสิบแปด พออายุสิบแปดนะเราก็จะได้เงินคืนจากากรมธรรม์ประกันชีวิตตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทผมสรุปให้ดูเราจ่ายหกงวดนะครับงวดละหมื่นเจ็ดเท่ากับเราจ่ายไปหนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนนะตัวประกันหลักนะครับอายุสิบแปดเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนมาทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนั่นหมายความว่ากําไรอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดได้กําไรเนาะสิบแปดปีได้กาไรสามหมื่นเจ็ดอันนี้ก็ได้เงินคืนไป อันนี้เป็นตัวประกันหลักนะครับซูปเปอร์เซฟวิงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะตามที่เราดูคิดว่าเหมาะสมแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยเออเราก็ซื้อประกันให้ลูกแบบการ,รการเสริมหรือประกันสุขภาพเนี่ยให้ลูกได้อีก18ปีแบบยาวๆกันเลยแล้วก็พออแบบายุสิบเนี่แบบยก,ก็ได้เงินก้อนกลับมาอีกต่างหากเอาเงินก้อนไปใช้เป็นทุนการศึกษาหรือเอเวอร์ตินจิงกาเบลก็ได้หมดแล้วแถมยังได้กําไรอีกนะประมาณ37มหมื่นเจ็ดนะสามหมื่นหกแปดร้อยเออสามหมื่นหกแปดร้อยอ่ะตัวหลัก จากนั้นเรามาดูตัวตัวหลักตัวหลักตัวเสริมตัวเสริมตัวเขาเรียกว่าอะไรประกันสุขภาพตัวเกียวกูเทลนะครับตัวเกี่ยวกูเทลตัวนี้เราจะเลือกเป็นทุนประกันอยู่ที่สองล้านบาทนะครับสองล้านบาทจ่ายอะไรบ้างนะครับสองล้านบาทก็คือต่อปีเนาะผลประโยชน์เนี่ยสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์นะครับในกรณีพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุหรือว่าป่วยนะที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงสองล้านบาท คือหนึ่งปีเนี่ยเขาจะคุ้มครองเราอยู่ที่สองล้านบาทแต่ถ้าสมมุติว่าเจอนะครับสิบแปดโรคร้ายแรงนะครับสิบแปดโรคร้แรงมันจะเบิ้ลให้ครับจากสองล้านกลายเป็นสี่ล้านความคุ้มครองจะกลายเป็นสี่ล้านบาทด้วยกันผลประโยชน์ที่ได้จากตัวเสริมตัวนี้นะครับหนึ่งค่าห้องนะครับค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวันนะครับสี่พันบาทอันนี้เอาไปเลยสี่พันบาทและ คุ้มครองนะครับไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันก็จริงก็คือพักได้นะครับต่อต่อต่อปีเลยต่อปตอีต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งก็คืออยู่ได้เป็นปีนครับอ่าเนาะส่วนถ้าเป็นเอผู้ป่วยวิกฤตนะครับจ่ายค่าองค่าอาหารเนี่ยสูงสุดสามสิบวันต่อการเข้าพักหนึ่งครั้งต่อการป่วยหนึ่งครั้งเนาะจ่ายตามจริงเป็นแบบนี้นะครับอ่าหมวดที่สองหมวดที่สองค่าบริการทางการแพทย์ นนนี่นั่นนู่นอะไรต่าง,างๆเนี่ยเนี่ยดูนะครับจ่ายตามจริงหมดเลยนะครับเกิดเท่าไหร่จ่ายตามจริงแต่ว่าก็าอย่างที่บอกนะครับนี่วงเงินอยู่ที่นี่ครับผลประโยชน์2ล้านบาทอันนี้จ่ายตามจริงนะสองล้านบาทก็สามารถไปนั่งศึกษารายละเอียดได้ถ้าสนใจแบบดีเทลทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถติดต่อที่ลน์ไอเดียเดอะมอลกรุ๊ปได้เลยนะครับได้เลยได้เลยลน์ไอเดียเดอะมอลกรุ๊ปทักมาได้เลยนะรตรงนี้เดี๋ยวก็จะส่งรายละเอียดดีเทลให้นะครับ หมวดสามค่าประกอบวิชาชีพวชกรรมแพทย์ตัวรักษาสูงสุดสามร้อยสิบห้าวันต่อการเข้าพักหนึ่งครั้งจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดศัลยกรรมพัตกรรมก็จ่ายตามจริงนะครับค่ายาค่าห้องค่านู่นนี่นั่นจ่ายามจริงหมดเลยนะครับหมวดการผ่าตัดใหญ่ที่แบบไม่ต้องเข้ารักษาตัวนผู้ป่วยในก็จ่ายตามจริงนะครับ อ่ะทีนี้หมวดสองนะครับผลประโยชน์ไม่ใช่หมวดสองเอท่าทีอันที่หนึ่งเนี่ยมันคือในกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในนะครับผู้ป่วยในก็จะเป็นตามนี้ส่วนถ้าสมมุติเราเป็นผู้ป่วยนอกนะครับคือไม่ได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลเข้าไปหาหมอหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยดูผลประโยชน์นะครับจ่ายตามจริงหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้นะครับค่าวเวชศาสตร์ฟื้นฟูภายในสามสิบเอ็ดวันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะครับจ,จ่ายเก้าพันบาท แล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์อื่นตามจริงหมดเลยเนาะผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับความคุ้มครองเอ่อเพิ่มเติมอันนี้พิเศษนะครับพิเศษนะพิเศษค่าห้องในโรงพยาบาลสําหรับบิดาหรือมารดาเตียงเสริมนะครับสําหรับผู้เอาประกันที่มายุต่ำกว่าสิบแปดปีอ่ะก็เด้เนาะเตียงเสริมก็ได้อีกสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทและในกรณีที่เป็นค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์นะครับก็ได้เก้าพันบาทต่อปีกรมธรรม์อุปกรณ์ก็พวกอะไรอ่ะเอะ เผื่อเฟือกเฟือกไม่ใช่เฟือกไม้ค้ำยนันรถเขน็นอะไรไม่รู้ถ้ามันมีเวชภัณฑ์น,นะฮะนี่เป็นของทางการแพทย์ก็ได้เก้าพันบาทส่วนความคุ้มครองที่แบบไม่ป่วยเลยอ่สมมุติไม่ป่วยเลยนะครับไม่ป่วยไม่ไปรักษาถึงป่วยก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ป่วยไงอืมแล้วจะทําไงดีนะครับก็นี่เลยนะครับเมีเขาเรียกว่าอะไรค่าตรวจสุขภาพประจําปีนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนก็เอาไปฉีดวัคซีนได้หกพันบาท ดีไหมตรวจสุขภาพพาลูกเราไปตรวจสุขภาพประจาปีหรือว่าไปฉีดวัคซีนก็ได้หกพันบาทนะครับส่วนถ้าเป็นค่าบริการพยาบาลเฝ้าไข้สําหรับพักฟื้นที่บ้านต่อวันนะครับสูงสุดยนะี่สิบแปดวันเนาะก็ได้กพันห้านะครับต่อวันวันละพันห้าสุดยอดแล้วทุกคนถ้าต้องแบบมีพยาบาลมาเฝ้าด้วยได้อีกพันห้านะครับในกรณีที่รักษาตัวที่บ้านนะตามคำสั่งของคุณหมอเนาะก็เนี่ยครับอันนี้คําถามคือไอ้ตัวเนี้ยจ่ายอีก เง่องวและเท่าไหร่นะครับก็จ่ายอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเป็นรายงวดเป็นรายปีนะเออมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องจ่ายเท่านี้ทุกปีนะครับเดี๋ยวมันจะมีราคาที่ลดหลั่นลงไปเนาะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับรายดีเดอรมอ r o กรุ๊ปนะครับอืมอ่ะทีนี้เบี้ยประกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันจ่ายยังไงนะครับต้องจ่ายหกหมื่นเก้าไปตลอดหรือเปล่าครับคําตอบคือแบบนี้ครับเอ่อถ้าแรกเกิดเนี่ยถึงอายุห้าปีนะครับ ้5ปีอันนี้ผมเป็นเพศชายก่อนนะเพศหญิงก็จะอีกราคาหนึ่งความคุ้มครองเนี่ยแผนที่เป็นโตเกียวูุดเฮลนะครับเขาให้ซื้อขั้นต่ำนะครับก็คือแผน4,000บาทแผน4,000บาทจะจ่ายอยู่ที่ปีละ6 9 0 0 0าปีแรกนะครับ5ปีแรกถ้าเราซื้อเนาะเออแต่ถ้าเราจะเอาแผนอื่นก็ปรับได้แต่ขั้นต่ําคือแผน4,000นะครับเออก็ แผนหกพันก็คือเอกหกพันแปดพันหมื่นหนึ่งนี่คืออะไรใช่ไหมมันคือค่าห้องนะครับค่าห้องแล้วความคุ้มครองเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวเลขเดี๋ยวส่งให้อีกทีได้อันนี้มันแค่สองล้านใช่ไหมอ่าสองล้านอืมสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทมันก็จะเป็นสามล้านสี่ล้านห้าล้านจนถึงหลักร้อยล้านก็มีนะร้อยยี่สิบล้านแผนเนี้ยร้อยยี่สิบล้านแต่ว่าจ่ายก็ปีละแสนแปด แผนแปดเราก็ดูตามความเหมาะสมของเราแล้วกันเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอายุหกขวบเราไม่ใช่ลูกเราอายุหกขวบปุ๊บแล้วเราไม่ต้องจ่ายหกหมื่นเก้าแล้วเราจ่ายลดลงมาหน่อยไหมเป็นสามหมื่นสามสามหมื่นสามแต่ว่าได้แผนสามพันนะครับแผนสามพันแผนสามพันผมจำไม่ผิดจะคุ้มครองอยู่ที่หนึ่งล้านบาทอืผมคิดว่าน่าจะกําลังกาลังดีนะครับส่วนพออายุสิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยเราลดลงมาอีกนิดหนึ่งไหมแต่ผมผมก็แนะนานะถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากต่างกันสักสามสี่พัน 3, 4, เนี่ย ก็เป็นแผนหมื่นเก้าก็ได้นะครับหมื่นเก้าเนี่ยก็ความคุ้มครองอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับกําลังดีนะหนึ่งล้านบาทกาลังดีแล้วก็ได้ค่าห้องสามพันบาทก็ไปนอนโรงพยาบาลเอกชนดีๆได้เลยเนาะพออายุสิบหกถึงสิบแปดนะครับที่เราจะจ่ายทั้งสุดท้ายสิบแปดเนาะก็อยู่ที่หมื่นแปดนะครับมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆครับหรือเราจะเป็นแบบหมื่นสี่ก็ได้นะอันนี้มันเปลี่ยนได้นะครับทุกปีเนี่ยออถ้าสมมุติเราจะแบบปรับแผน คุ้มครองโตเกียวกูเทลก็เปลี่ยนได้เราไม่จําเป็นต้องต่อแผนเดิมทุกปีอพอจะต่อสัญญาแผนใหม่ก็อาจจะปรับเบี้ยลดลงมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนโตเกียวคูเทลซึ่งคุ้มครองไปจนถึงอายุ84เลยซื้อได้ถึงอายุ84เลยนะแต่ว่าก็สังเกตให้ดีว่าเบี้ยประกันแรกเกิดเนี่ยจะแพงนะครับแล้วก็พออายุเนี่ยช่วงช่วงทํางานช่วงอะไรเนี้ยจนถึง35เนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงมาครับประมาณ15,000 1 4 0 15,000เนี่ยเนหะ็นไหมมันจะแบบประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะ เออพออายุเยอะขึ้นมาสามสิบหกเนี่ยก็จะแบบแพงขึ้นมานิดหนึ่ง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 จนถึงเรากรเกษียณสมมุติเกษียณหกสิบก็จะอยู่ประมาณสักสามหมื่นห้าสี่หมื่นมันจะต่างกันประมาณดิบป,ประมาณหมื่นหนึง่งเออเราอาจจะเอาแผนสองพันเอาไว้สำรองก็ได้เออคุณคุ้มครองอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับอายุหกสิบหกขึ้นไปเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งจะแพงขึ้นแพงขึ้นก็ลองดูตามความเหมาะสมของเรานะครับว่าเออเรารสักษ,กษาสุขภาพไหมทําอาชีพเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเง ก็สามารถเลือกแผนประกันที่ให้มันเหมาะสมกับเราได้นะทีนี้นอกจากเประกันสุขภาพแล้วประกันหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีประกันอื่นๆถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ที่ร i n e ไอดี e m o r o อลลนะครับมีแบบประกันแบบตลอดชีพนะครับประกันรายปีปรเกันบำนาญเอ,อ่อนบนาญน,นี้ก็น่าสนใจนะนะประกันช่วงระยะเวลานะครับ อ่าช่วยระยะเวลาประกันสะสรรมทรัพย์ประกันอุบัติเหตุสัญญาเพิ่มเติมในหมวดของโตเกียวกูเทลก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของประกันสุขภาพหรือถ้าเกิดเราไม่เอาประกันสุขภาพมีเอาประกันอุบัติเหตุได้ไหมก็ได้ครับมันก็จะราคาถูกลงมานิดนึง แต่ว่าก็แนะนําเป็นครอบจักราวาลดีว่าโตเกียวคูเพลมันเป็นครอบจักราวาลน,นะแต่ตัวสัญญาหลักเนี่ยก็เลือกได้จะเอาแบบไหนนะครับก็อยู่ที่ตามความเหมาะสมของเราเลยแต่ถ้าสนใจประกันโตเกียวมารีนก็ทักได้ที่รายดี The More Group นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้โทรมาคุยได้นะครับเรื่องปัญหาต่างๆนะเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดกระดิงแจ้งเตือน คลิปจากช่อง NJ Story ไ,ได้นะครับสนใจประกันทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงตอบกิ่โมงค่อยว่ากันอีกทีโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย